ก็หลังจากนั้นเริ่มรู้สึกไหมว่าเงินเดือนตรงนี้ไม่พอใช้เริ่มรู้สึกไหมก็เริ่มรู้สึกนะครับแต่ตอนนั้นเราก็คิดได้น้อยๆว่าเราเห็นคนอื่นมีคนที่เขามีพ่อมีแม่ที่เป็นเพื่อนกันอยู่แถวนั้นเขามีรถมีอะไรเราก็อยากมีบ้างไงถามแบบตรงๆเลยดีกว่าว่าหลังจากนั้นเคยทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าก็มันเป็นความบังเอิญมากกว่าโอนไปเสร็จปุ๊บมันก็บล็อกเราเลยเอ้าเหี้ยนั่นแหละบอกพี่ผมยืมตัวหน่อยยืมตัวเสร็จปุ๊บก็นัดกันมาเอาก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังว่าไม่ได้บอกตอนนั้นไม่ได้บอกบอกว่าพี่ผมยืมตัวหน่อยใช่ก็เลยได้ไปอีกหลายสิบเม็ดอ่ะใจตอนนั้นคือจะไปไล่ยี่นั้นก็คือจะไปที่เดิมแหละไปที่ที่นัดรับตอนแรกที่ผมไปเมื่อวานเนี่ยอยู่ดีเสียงห้องแม่งเคาะเลยปัง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 ก็คือว่ากะว่าเปิดมายิงเลยแว็บแรกที่เจอกูเจ้าหน้าที่ตำรวจสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมโจโจ้เพอร์เฟกต์กับช่างต้นรับสักลายผมชื่อต้นครับผมหรือว่าในวงการเรียกว่าต้นรับสักลายก็คือเราก็เก็บกดมาเรื่อยๆก็ดื้อมาเลยตอนนั้นก็ดื้อกับเขาแหละแล้วเขาก็ไม่ไหวอ่ะเอาไปไว้วัดเนี่ยงานแรกที่ช่างต้นใช้เป็นงานเลี้ยงดูตัวเองเป็นงานสุจริตแล้วก็มันถือว่ามั่นคงเลยทีเดียวเงินสักส่วนนึงอ่ะเคยแบ่งให้ครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องใช้บ้างไหมก็หลังจากที่ขายโทรศัพท์ได้เงินเดือนมั่นคงแล้วตอนนั้นใช้อาชีพนี้อยู่ประมาณระยะเวลาเท่าไหร่ไม่กี่เดือนครับใช่จากที่มั่นคงแล้วก็มามีอาชีพที่มั่นคงก็อยู่กับอาชีพนี้ได้อีกไม่กี่เดือนมันไวอ่ะมันช่วงปีกว่าๆเงี้ยปีกว่าๆ2ปีเงี้ยหลังจากเราอยู่ได้กับพี่ได้ประมาณปีนึงแล้วเราก็ออกใช่ป่ะออกแล้วมาขายโทรศัพท์ร้านตรงข้ามใช่มั้ยที่ว่าเขารับผมอ่ะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไม่กี่เดือนอ๋อจริงๆเวลารวมๆกับวงการเนี่ยก็อยู่พอสมควรแล้วปีกว่าแล้วปี2ปีแค่นั้นก็หลังจากนั้นเริ่มรู้สึกมั้ยว่าเงินเดือนตรงเนี้ยไม่พอใช้เริ่มรู้สึกมั้ยก็เริ่มรู้สึกนะครับแต่ตอนนั้นเราก็คิดได้น้อยๆว่าเราเห็นคนอื่นมีคนที่เขามีพ่อมีแม่ที่เป็นเพื่อนกันอยู่แถวนั้นเขามีรถมีอะไรเราก็อยากมีบ้างในอายุที่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงไงเขามีรถขี่แล้วไงแล้วเราดิ้นรนยังไงถึงจะอยากให้เรามีอย่างเขาได้ถามแบบตรงๆเลยดีกว่าว่าหลังจากนั้นเคยทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าก็มันเป็นความบังเอิญมากกว่าผมขายโทรศัพท์แล้ววันนึงผมมีเรื่องกับเด็กแถวนั้นเขาเรียกเด็กอิ่มแต่ก่อนนะครับที่เป็นก็คือเป็นเด็กสมุทรปราการโดยตรงนี่แหละใช่ก็เด็กแถวนั้นแหละครับแต่เราก็ไม่รู้เด็กไหนเราก็คือรุ่นเดียวกันไอเราก็ความที่เราเป็นเด็กที่แก่นมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเราก็อยากได้ปืนนะตอนเนี้ยเพราะว่าเราตัวเล็กเราไม่สู้อยู่แล้วแต่ถ้ามีของเนี้ยเราเอาแต่ไม่ได้คิดเลยว่าได้มาแล้วเราจะยังแบบมีชีวิตที่ปลอดภัยอยู่ไหมไม่คิดก็คือกูต้องมีมาของพวกมึงอะไรประมาณเนี้ยก็คือคิดแค่ว่าจะเอาเงินเนี้ยซื้อปืนแต่ตอนนั้นเราขายโทรศัพท์นะพอมีเงินได้ก้อนนึงแล้วประมาณหมื่นกว่าบาทนี่แหละที่เก็บไว้นะก็เอาเงินตรงนั้นมาซื้อไอ้ปืนปากกาที่อยากได้นะมันก็ไม่ได้แพงไงจุดประสงค์ตอนนั้นก็คือมีไว้ป้องกันตัวใช่ยังไม่อยากไปเอาคืนใครเพราะว่าเราก็อยากป้องกันตัวก่อนเพราะเราตัวคนเดียวใช่ไหมตอนนั้นอ่ะก็เริ่มที่จะหาซื้อปืนปากกาในเน็ตอ๋อแต่ว่าเราอยู่ร้านเกมเราเล่นโทรศัพท์อะไรอยู่แล้วเราก็ไม่ได้เล่นก็คุณทายไม่ถูกเลยนะคืออยู่หน้าตู้นี่แหละเราจะหาช่องทางไหนมันก็คือง่ายอยู่แล้วว่าแบบใช่ก็คือตอนนั้นมันก็ขึ้นมาบ้างเนี่ยในเฟซว่ามีปืนขายออนไลน์แต่ก่อนมันกำลังดังไงพวกขายปืนออนไลน์อ่ะเราก็เห็นมาผ่านๆบ้างไงวันนึงเราก็มาแวบขึ้นมาว่าเราอยากได้เราก็เซิร์ชในเฟซเลยลองเซิร์ชไปแล้วมันมีแต่ว่าที่เราซื้ออ่ะเราโอนตังไปตอนนั้นน่าจะประมาณ 6-7 พันนะโอนไปเสร็จปุ๊บมันก็บล็อกเราเลยเอ้าเหี้ยนั่นแหละก็คือไม่ได้รู้จักกันก่อนเลยก็คือว่าพวกนี้มันจะให้โอนตังก่อนโอนตังก่อนในการจริงๆมันตั้งใจจะหลอกอยู่แล้วเราก็ไม่รู้อ่ะเราเด็กอ่ะเราครั้งแรกถ่ายมาให้ด้วยนะถ่ายมาแบบวันที่แนบมาให้อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อ่ะเด็กบ้านนอกอ่ะไอ้เหี้ยมีของแน่เลยเราก็เอาดิโอนตังไปเสร็จปุ๊บก็กดส่งไปอีกทีมันก็ขึ้นส่งไม่สำเร็จแล้วเย็ดแก่ตามสเต็ปเลยประสบการณ์ครั้งแรกกับการซื้อปืนแล้วโคตรเยอะเลยนะ7,000-7,000เนี่ยก็มีเงินแค่หมื่นกว่าบาทคิดดูดิแล้วผมต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวกรุงเทพอ่ะหลังจากนั้นเอาไงต่อหลังจากนั้นเราก็คิดว่ามึงทำกูแบบนี้นี่เองกูทำมั่งทำมั่งหมายถึงจะไปหลอกคนอื่นบ้างใช่ตอนนั้นคิดว่ากูเอามั่งแล้วคือว่ามึงหลอกงี้มึงได้ตังค์นี่หว่ามันต้องมีคนความคิดที่ไม่ดีนะครับสำหรับเยาวชนแต่นี่ก็คือการแบ่งปันประสบการณ์ที่เด็กที่มันแบบครอบครัวมันคิดได้แค่นั้นเนี่ยตอนนั้นมันคิดได้แค่นี้จริงๆอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะโทษมันสูงมากนะครับตอนนั้นไม่
รู้ครับหลังจากนั้นก็ผมก็สมัครเฟซใหม่เป็นเฟซที่จะทำแบบนี้เลยเป็นเฟซปัจจุบันที่ดังตอนนี้ด้วยนะเฟซเนี่ยผมปัจจุบันที่คุยกับพี่เนี่ยก็คือมีผู้เสียหายที่ไม่มีไม่เคยมีมันเป็นความที่โชคดีของผมในเรื่องนี้ด้วยก็คือผมก็เปิดกลุ่มเพจขึ้นมาเลยครับสร้างดูวิธีใน YouTube ว่าสร้างเพจยังไงก็สร้างขึ้นมาก็ตลาดคมปืนนี่อย่างงี้ซื้อขายปืนแห่งประเทศไทยอย่างงี้นะแต่ก่อนเนี่ยก็คือมีกลุ่มผมกลุ่มเดียวเลยที่ดังนะคนเป็นแสนนะอันนี้ผมเป็นแอดมินแล้วผมก็เอารูปในเน็ตนี่แหละมาโพสต์ขายในกลุ่มไปก๊อปเขามาเอามาโพสต์ขายใช้เวลานานไหมกว่าจะมีเหยื่อมาซื้อกระบอกแรกเนี่ย 3-4 วันเนี่ยคือว่าโอ้ยเย่ๆ 3-4 วันเนี่ยผมเริ่มแบบว่ามันเป็นความฟุกของผมด้วยไงความบังเอิญก็คือสมัครเพจปุ๊บอีกวันนึงผมโพสต์ขายก็คือมีคนคุยมาตลอดเลยตอนนั้นแล้วเฟซเราแบบโพสอะไรก็พอมีคนติดตามบ้างเฟซหลักๆเลยหน้าเฟซเนี่ยคือฐานคนไม่รู้จักผมเลยเพราะเป็นเฟซที่สมัครใหม่เฟซปัจจุบันนี้แหละและด้วยเพราะอะไรทำไมเขาถึงเลือกที่จะก็ผมเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มเพจไงผมสร้างเพจก็เลยได้ความไว้ใจแต่ว่าหน้าเฟซหลักเนี่ยไม่มีตัวตนแต่ในเพจเนี่ยคนอยู่ในกลุ่มผมเนี่ยเป็นแสนละแค่วัน2วันเนี่ยคือมันเหมือนเป็นสิ่งใหม่สำหรับตอนนั้นมั้งเช้ามาคนเป็นแสนเลยจริงซึ่งจริงๆในกลุ่มนั้นอ่ะมันก็มีการซื้อขายจริงๆหมายถึงคนอื่นนี่เขาไม่มีเพราะว่าผมเป็นคนเปิดกูทายไม่ถูกเลยนะแล้วเราก็เป็นคนลงคนแรกทั้งหมดคนแรกที่ลงแล้วก็บอกว่าซื้อขายได้ตามอัธยาศัยเลยพี่ใครลงมาคือเต็มที่เลยหลังจากนั้นมาก็คนอื่นมันก็มาโพสต์แต่ว่าอันไหนที่เราก๊อปมามีภาพคล้ายๆกันผมจะไม่อนุมัติโพสต์มันเพราะว่าแม่งอาจจะเป็นเจ้าของไม่ใช่กูทายไม่ถูกเลยนะผมคิดว่าเดี๋ยวคนอื่นไม่ซื้อกูอ๋อกูหลอกไม่ได้ใช่ตอนนั้นนะตอนนี้เราก็โพสขายไปปุ๊บเหยื่อคนแรกเลยที่ว่าทักผมมานั่นแหละก็คือมันทักมาคือผมจำได้ว่าอีบุ๊กหักลำงานอุทัยราคาที่ผมโพสขายนะ 3,500 3,500 แต่เขาขายกันจริงๆเท่าไหร่ไหมตอนนั้นอะประมาณ 8-9,000 โอ้โหเฮียดึงดูดดิไอ้สัตว์ราคาเหลือครึ่งขนาดนี้เราก็คิดว่าอย่างนี้แหละถูกๆไงแม่งทักมาเลยบอกว่าพี่ของพร้อมส่งไหมผมก็บอกของพร้อมส่งอยู่ที่ตัวผมโคตรพร้อมอยู่แล้วไอ้สัตว์โดนมาดิผมพร้อมที่จะโกงมันอยู่แล้วแต่มันมีเยอะมากเลยนะวันเช้ามาก็คือคนเนี่ยเป็น10เลยที่ว่าทักมาพี่เอาตัวนี้ใช่พร้อมที่โอนอ่ะแต่มันมีอยู่คนนึงซึ่งทำไปปืนตัวเนี้ยที่ผมไปก๊อปรูปเขามาเนี่ยทักมาบอกพี่ไอ้ตัวเนี้ยเป็นงานผมมันรู้แล้วว่าเราก๊อปมาใช่ถ้าพี่อยากขายอ่ะพี่หาลูกค้ามาเลยเดี๋ยวผมส่งให้แต่นี้มันจะมาบอกไอ้ฟันมึงก๊อปรูปกูไปเฮียมึงทำงี้ไม่ได้เห็นผมเป็นแอดมินเพจกลายเป็นธุรกิจร่วมกันเลยทีนี้ธุรกิจร่วมอันนี้แค่คนแรกนะ uh-huh. คนแรกตอนนั้นนะคือมันทักมาบอกว่าพี่หาลูกค้ามาเดี๋ยวผมส่งของให้ของถึงแล้วถ่ายรูปมาแล้วพี่ค่อยโอนเงินมันเสือกไว้ใจเราอีกโกงแม่งทั้งไอ้เหี้ยนั่นก็คิดไว้ทีแรกว่าผมจะโกงแม่งทั้ง2คนนี่แหละ แต่สรุปแล้วผมก็คิดยังไงไม่รู้มันเยอะ 3-4 คนวันแรกเลยนะ 3-4 เจ้าเลยวันนั้นผมได้ประมาณ 10,000-20,000 แล้วคิดว่าไอ้เหี้ยทางนี้แหละใช่เลยคือไม่โกงก็รอดผมโกงกูทายไม่ถูกเลยคิดว่าจะโกงไงผมคิดมาทั้งวันแล้วมันมีตั้งแต่เช้ามา2เจ้าแล้วเย็นอีกประมาณเจ้าของเจ้าที่ได้นะโอนตังมาแล้วเรียบร้อยส่งที่ตรงที่อยู่มาแล้วแต่เราคิดว่าเราจะบิดแม่งเลยก็คือว่าไม่ส่งของแล้วและสุดท้ายมาคิดใหม่ว่าเราไม่มั่นใจคนส่งว่ามันจะส่งจริงไหมเราก็ลองเลยกะว่าถ้ามันไม่ได้ของเราก็บิดหมดใช่บิดหมดแต่ว่าลองแค่เจ้าเดียวก่อนลองหมดเลยวันนั้น 3-4 เจ้าอ่ะที่มาสั่งมาและเฮียนั้นส่งไหมแม่งส่งดิยัดแค่เสือกส่งดิส่งไปประมาณสองสามวันเองถึงเลยถ่ายรูปมาลงหน้าเพจให้เราตอนนี้แม่งโอนตังค์ให้เราเรียบร้อยแบบมันโอนก่อนอยู่แล้วมันโอนก่อนอยู่แล้วโอนตั้งแต่วันแรกที่คุยแล้วแต่แค่ว่ามันรอของหมายถึงว่าไอ้เจ้าของงานเนี่ยมันเคลียร์เปอร์เซ็นต์ให้เราครบไม่เจ้าของงานนี่คือว่ามันเอารอต้นทุนตอนของถึงแค่นั้นคือมันไว้ใจเราว่าเดี๋ยวพี่ค่อยโอนมาให้ผมนั่นแหละก็คือได้ร่วมกันครั้งแรกเลยก็คือว่าพอมันส่งไปปุ๊บผมก็ชื่นใจอ้าวเฮ้ยแม่งส่งจริงนี่หว่าแล้วเราได้กำไรประมาณ 8-9,000 ชุดเนี้ย 3-4 กระบอกได้กำไรแล้วที่เราโดนโกงไปผมก็เลยทำต่อเลยนะเนี่ยทีนี้ก็คืออาชีพใหม่เลยอาชีพใหม่เลยตอนนี้งานขายโทรศัพท์เริ่มไม่เรียกลูกค้าแล้วเพราะว่าเราหาในสิ่งที่มันได้เยอะก็วันๆเล่นแต่ในโน้ตบุ๊กแล้วรอตอบใช่ป่ะโน้ตบุ๊กของใครโน้ตบุ๊กเจ้าของร้านเนี่ยไม่ใช่ของกูด้วยครับไม่ใช่ของผมก็ยืมเขารักเขาเล่นแล้วตอนนี้เขาก็คิดว่าผมมาติดเกมแต่ผมว่าวันๆอยู่แต่หน้าโน้ตบุ๊กเดียวเลยแล้วก็ทำไม่นานก็เป็นที่มาของที่ผมลาออกเพราะกูจะขายปืนรายได้มันดีกว่าคือวันเดียวกูได้ทั้งเดือนรายได้มันดีกว่าตอนนั้นนะก็คือพี่ผมจะไปหาทำอย่างอื่นก็บอกเจ้าของร้านนะเขาบอกแต่ก็พูดกับเขาตรงบอกตรงบอกว่าผมไปทำอย่างอื่นแล้วถ้าผมไปไม่รอดเดี๋ยวผมกลับมาพี่แล้วเขาโอเคเขาบอกมึงลองดูก็ลองไปใช้ชีวิตก็ถือว่าเขาก็เหมือนชีวิตเขาเป็นคนนึงแบบว่าเขาก็ดิ้นรนมาคล้ายผมอะเพราะซึ่งจริงๆเหตุการณ์อย่างนี้มันควรจะแตกครับไม่ใช่ไหมหมายถึงแบบเขาควรจะแบบว่าทุกวันนี้ยังให้คำแนะนำไม่ต้องเอามึงก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามึงล้มก็คานกลับมาได้ใช่ทุกวันนี้ก็ยังดีขอบคุณพี่เดียวนะครับก็เหตุการณ์ประมาณนี้หลังจากที่ออกจากร้านขายโทรศัพท์เต็มตัวมาขายปืนใช่แบบ 100% แต่ว่าก่อนจะออกเนี่ย
ผมอะลามไปอย่างอื่นแล้วนะปืนเนี่ยไม่ใช่ว่าผมขายตัวเดียวนะตอนนี้ผมเริ่มลามไปแม็กไปโม่ไปอะไรอย่างงี้ระเบิดมีหมดเลยตอนนั้นจริงๆครับผมหาได้หมดครับพวกอาวุธสงครามตอนนั้นนะเริ่มลึกแล้วแล้วก็คือไม่ได้โกงแล้วหลังๆนี่คือมีของจริงส่งจริงของไม่มีอาศัยคนกลางเอาอ๋อเป็นพ่อค้าคนกลางแบบว่าวันนี้ลูกค้าอยากได้อันนี้เราไปหาคนที่มีใช่เรารู้แล้วว่าพ่อค้าคนนี้มีอันนี้แล้วก็หลังๆมาเออให้เขาอะห้ามลงในกลุ่มถ่ายรูปมาให้ผมเดี๋ยวผมลงเองเพราะว่ามึงมีของก็จริงแต่ลูกค้าเลือกซื้อกูมากกว่าใช่เพราะเราเป็นเจ้าแอดมินไงแล้วแอดชนก่อนแอดชนก่อนนะแล้วผมอิ่มแล้วด้วยกายยังมันละกายยังมันละทีนี้ก็อันนี้ผมตัวตอนนี้ผมก็ไล่ลาออกใช่ก็ผมก็ได้ไปเช่าห้องแถวเปมอ่ะแถวเปมผมเคยอยู่เคยอยู่ถึงว่าเห็นบ่อยก็ผมก็ได้ไปเช่าห้องแถวนั้นใช่ไหมอันนี้ผมก็เลยแบบว่าทำเต็มตัวเลยตอนนี้ขายปืนอย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่มีของกลางอยู่ที่ห้องคือแรกไม่มีแรกไม่มีแค่แรกๆนะฮะแรกไม่จับเลยชาร์จแบตกันด้วยนะครับคนที่ดูอยู่ชาร์จแบตด้วยเรื่องนี้ยาวชิบหายเลยครับแรกไม่มีคราวนี้เราเป็นความที่เด็กอ่ะพอเห็นเงินแล้วตอนนั้นเริ่มมีสัก 6-7 หมื่นแล้ว 6-7 หมื่นแล้วเด็กอายุ16 17นะครับ16แล้วตอนนั้น16แล้วผมก็เริ่มลึกแล้วฮะเริ่มจากว่ากูเอามาจากมึงเนี่ย 6-7,000 เราไปซื้อเองเนี่ย 2-3,000 3-4,000 ที่เป็นเถื่อนนะแต่ก่อนเนี่ยแต่ราคาขายคือเท่าเดิมหมื่นกว่าบาทขายเท่าเดิมแต่เราอาศัยเสี่ยงหน่อยหาได้ถูกกว่าเดิมแต่ว่ายอมเสี่ยงแต่เสี่ยงหน่อยแล้วเด็กอ่ะตอนนั้นลายสักผมไม่มีเลยหน้าจิ๋มๆเลยไปแม่งทุกที่ขายอ่ะแล้วเนี่ยก็คือว่าแต่ว่าผมซื้อขายมาเนี่ยก็คือไปหาซื้อมาขายไปเนี่ยประมาณเกือบปีนะอายุประมาณ17 17จะ18เนี่ยที่ว่าจะโดนจับนะก็คือว่าผมมาไปวันนั้นอ่ะวันพลาดผมวันที่ก่อนที่จะโดนจับเนี่ยตอนนั้นมีเงินประมาณ 4-5 แสนแล้วนะ17เนี่ยแต่อายุ17มีเงิน 4-5 แสนใช่ตอนนั้นนะตอนนั้นมีประมาณ 4-5 แสนแล้วเพราะว่าผมขายเริ่มอาวุธสงครามแล้วได้เยอะตัวนึง 2-3 หมื่นแล้วก็คือมีลูกค้าทักเข้ามาทุกวันวันละหลายคนเลยเพจใหญ่เลยของผมตอนนั้นถ้าใครเป็นยุคนั้นจะรู้จักผมชื่อเฟซผมตอนนั้นก็คือตอบแชทคนเดียวเลยผมกับพี่น้องผมอีกคนนึงวันนั้นอ่ะคือว่าผมอ่ะจะไปซื้อปืนประมาณ 3-4 กระบอกที่บางพีบ่อกุ้งหรือบ่อปลาอะไรไม่รู้ก็คือนัดรับกันในซอยมืดๆเลยไม่ได้นัดรับไปกลางวันสุดท้ายไม่ถูกเลยนะจริงๆไปกลางวันเสร็จปุ๊บผมจะบอกเลยไม่เชื่อนะผมสั้นหรือผมยาวไปกลางวันไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาแล้วไอ้ตอนที่ว่าทำผมอย่าเอ่ยเลยก็คือว่าผมไปซื้อเขาก็ปืนมาให้ผมเนี่ย2กระบอกก่อนตอนแรกนะส่งให้ผมเช็คดูเนี่ยคือดูของก่อนยังไม่โอนตังค์ยังเพราะว่าเราไปเจอที่ตัวเลยเราก็ไว้ใจตอนนั้นเริ่มเดินแรงเริ่มไม่สนใจว่ากูจะโดนจับหรือเปล่าคิดน้อยอ่ะคนนี้ซื้อขายกันมารอบแรกใช่และรอบเดียวรอบสุดท้ายของผมด้วยรอบแรกกับคนที่มีประสบการณ์เยอะๆนะผมก็ไม่ใช่ว่าจะไม่พลาดไม่ใช่ก่อนหน้านั้นอ่ะไม่เคยเจอหน้าเลยเวลาซื้ออ่ะส่งมาอย่างเดียวแล้วโอนตังค์กลับแต่เป็นคนเดิมเหรอไม่กูทายไม่ถูกเลยนะหมายถึงคนอื่นคนอื่นๆที่ชัวร์เนี่ยมาพลาดคนแรกแล้วแต่เดียวเลยแต่ไอ้นี่เจอหน้าแล้วยังเสือกพลาดรอบแรกเลยเหตุการณ์วันนั้นเป็นไงเหตุการณ์วันนั้นก็คือตอนเช้ามามีพี่โทรมาบอกว่ามีคนจะขายปืนแล้วบอกใครพี่รู้จักไหมก็บอกรู้จักไปได้เลยก็เอา2กระบอกแรกเอาเป็นโม่กับหักกรัมอะไรนี่แหละและอีกกระบอกหนึ่งก็คือโม่38โม่38แล้วก็หักกรัมเบอร์12อ่ะผมก็เอาในราคาไม่กี่พันอันนี้ผมก็ไปซื้อเสร็จไอ้2กระบอกแรกเนี่ยซื้อแล้วพักนึงบอกว่ามีลูกซองมาให้อีกลูกซองยาวนะเลมิงตัน780ถ้าจำไม่ผิดนะเสร็จปุ๊บผมมาลองไม่ได้เพราะตัวผมเล็กผมก็เลยบอกพี่ยิงให้ผมดูก่อนมันก็ยิงใส่สะเอาเลยบางๆๆแล้วบอกเอาออกทุกนัดออกทุกนัดดีหมดแล้วก็เอาแต่มันมีอีกตัวนึงจะขายเหมือนกันแต่ผมไม่ได้เอาตัวนั้นมันเป็น 3-2 ไม่ได้เอาว่าลูกหายากเราก็เลยเอามาหมดแหละก็กลับมาที่ห้องเหมือนเดิมที่ห้องมีอยู่แล้ว 2-3 ตัวเป็นโม่แปลงนะแต่ก่อนบีบีกันแปลงกำลังฮิตนะจะไอ้สักตึ๊บเหรอยังอ่ะเดี๋ยวมึงตึ๊บเองแต่ถ้ามึงอยากก็มาเห็นแบบจักจักเอามาเริ่มแล้วในห้องมีโม่แปลงมีโม่แปลงอยู่2ตัวตัวนึงผมตัวนึงที่แรกมีอยู่แล้วแล้วก็ลูกกระสุนปืนเนี่ยผมขายอยู่แล้วก็มีประมาณครึ่งถุงดำอ่ะถุงเนี่ยใส่ขยะเยอะนะเยอะแต่ก่อนเยอะจริงลูกปืนเนี่ยคือผมจะขายเป็นงานหลักลูกปืนนะมีหลายสิบกล่องตอนนี้ก็เอามาห้องปุ๊บตอนคืนมีเรื่องความที่มันแบบเราเป็นเพื่อนมันผมบอกมันโทรมาเราไม่รู้หรอกแม่งจะวางงานหรือเรื่องไงนะก็คือว่าโทรมาบอกว่าน้องมันมีเรื่องโดนตบโดนเด็กช่างในซอยแถวร้านเกมตรงนู้นอะหมายถึงแถวในซอยเปมแหละซอยตรงข้างกับซอยเปมตรงนู้นเขาเรียกซอยอะไรไม่รู้นะโดนตบอยู่หน้าร้านหน้าเซเว่นปะไม่รู้จำไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็เปล่าไม่รู้นะบอกน้องมีเรื่องผมอะความที่เรามีปืนเยอะ
บอกมึงมาห้องกูเลยก็ไปก็เตรียมกันคนแล้วก็บอกสองก็บอกก็ไปเดี๋ยวเบรกนี้ก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมอย่างงงหลังจากที่ไปเอาอาวุธมาเนี่ยเหตุการณ์วันนั้นคือไม่มีอะไรคือโอนตังค์กันปกติไม่ได้มีเหตุการณ์คือนั้นไม่มีอะไรกับครั้งนั้นไม่มีอ๋อก็คือซื้อขายกันปกติแล้วก็แต่มามีเรื่องทางนี้ทางเพื่อนของเรานี่อ๋อก็แบบบางทีเมื่อกี้เกิดมาเหมือนจะแบบจะโดนบิดอะไรเงี้ยนะไม่มันคือเรื่องเดียวกันในระยะเดียวกันเลยประมาณนั้นก่อนก็คือว่าเรียงเป็นเหตุการณ์ว่ากลับจากบ่อกุ้งวันนั้นอ่ะไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่มีก็คือกลับบ้านปกตินั่งเล่นนั่งอะไรปกติซื้อข้าวกินอะไรก็เรียบร้อยแล้วพอกลับมาถึงห้องมีเพื่อนคนนึงโทรมาว่ามีเรื่องอยู่ที่ตรงนี้ใช่เราก็เลยบอกมึงเข้ามาห้องเลยของเราก็มีอยู่ 4-5 ตัวแล้วตอนนั้นแต่เราจะไม่ไปไปผมก็ไปอยู่แล้วตอนนั้นไปเสร็จปุ๊บก็มาใส่ลวงใส่ลูกเสร็จก็ไปด้วยกันก็ซอยอะไรผมจำไม่ได้เด็กช่างนั่งกินอยู่ประมาณสัก 20-30 คนได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ20คนนะไม่ใช่ของเราแล้ววันนั้นพวกมึงปิดร้านเกมอยู่กัน 3-4 คนไม่ใช่ร้านเกมไม่ใช่ร้านเกม ตอนนี้เขานั่งกันอยู่นั่งกินเหมือนกินเลี้ยงกันอะไรกันอ่ะครับผมก็ไปเสร็จปุ๊บผมก็ไปจอดเลยแล้วก็เรียกมาตอนนั้นเราเด็กไงแต่ว่าใจแม่งเต้นแล้วไงคือตอนนั้นเรามีปืนเราไม่กลัวอะไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็คือเรียกว่าใครบอกใครตบน้องกูแต่ผมไม่ได้เป็นคนพูดแต่ว่าเราเป็นคนพูดเรารออยู่แล้วไอเราเห็นมันชักแล้วใช่ไหมเราก็เอาออกมาชักกันหมดแล้วก็5คนไปกันแค่5คนเสร็จปุ๊บตอนนี้เขาก็ให้เด็กเขาออกมาไอเด็กคนนั้นอ่ะเข้าไปในกลุ่มนั้นแต่กลุ่มนั้นไม่รู้เรื่องก็คือว่าเขาก็เลยเคลียร์กันตรงนั้นว่าเอ้ยใครทำออกคุยก่อนตบคืนก็คือว่าให้เด็กให้คนที่โดนตบคืนเพราะเมื่องั้นวันนั้นก็ไม่มีใครยอมอยู่แล้วแล้วเรื่องนี้ก็จบไปตอนคืนผมก็ไปยิงแบบว่าเหมือนกับเราห้าวนะก็ไปยิงบุ้งบ้างแถวบ้านมันก็คือก่อนกลับอ่ะเสร็จปุ๊บออกมาแล้วอ่ะมันต้องได้ใช้มันก็ต้องได้เช้ามาผมก็ปกติไอ้คนที่ว่าเราไปซื้อเมื่อวานโทรมาเดี๋ยวตอนเนี้ยคำแรกหรอต้นเปล่าพี่จะไปซื้อปืนคืนนะที่ขายไปเมื่อวานเนี้ยตอนนั้นเราเอกใจไม่เอะไรเลยแล้วมึงจะมาซื้อขึ้นทำไมแบบแล้วเรามีความคิดว่าแบบเนี่ยเรากำลังจะขายได้อยู่แล้วหรือมาถึงว่าเราก็ยังขายไม่ได้เหมือนกันซื้อขึ้นเก้าเดียใช่เขาให้กำไรอ๋อเขาบอกซื้อมา 8,000 ซื้อคืน 9,000 เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ให้กำไรน้องเดี๋ยวพี่ไปซื้อคืนได้ไหมไว้ใจเราเขาจะให้เราไปให้ดีที่เราไม่เอาแบบไปให้ก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ที่เขามาหาเราก็ไม่ดีเหมือนกันก็คือพอมาปุ๊บผมก็ให้ขึ้นมาที่ห้องเลยเมื่อวานเราไปหาเขาไงวันนี้เราให้เขาขึ้นมาที่ห้องเลยตอนนี้เขาขึ้นมาบนห้องก็เช็คปงเช็คปืนเรียบร้อยไอเราความที่เขาบอกขอซื้อลูกด้วยเราก็ไว้ใจปกติไม่มีเอกใจอะไรทั้งนิดไม่เอกใจเพราะมึงขายปืนกูมาแต่มึงไม่มีลูกใจเมื่อวานคุยกันดีคุยกันดีเราก็ไม่อะไรเขามา2คนโตกว่าผมแหละเขาน่าจะประมาณ20กว่าผมก็17นะประมาณนั้นนะผมอยู่กับ2คนแต่ไม่มีตัวผมก็มีตัวเน็บไว้อยู่แล้วแต่ลูกอ่ะผมเทตอนที่ให้เขาดูอ่ะให้เขาดูปืนเนี่ยเทหมดเพราะว่าเหมือนกับในใจผมเองคือว่าเหมือนเป็นการให้เกียรติอ่ะไอ้ก็มาเทผมก็เทแล้วก็เก็บไว้ใช่ไหมแล้วก็ของผมคงก็เทของเขาก็เทหมดเลยไอ้ที่ผมซื้อมาวานเนี่ยเขาก็เก็บใส่กระเป๋าเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาก็ยกลูกบอกอันนี้ใช่ไหมที่จะขายผมก็คิดในใจแล้วแต่ไม่ได้เอะไรแม่งเอาหมดเลยวะแม่งเยอะอะหลายหมื่นอะในนั้นนะเขาก็ยกเสร็จปุ๊บเขาก็ไปวางไว้หน้าห้องเสร็จปุ๊บผมก็มีตัวเปล่าแล้วปืนอะนะก็มีตัวเปล่าเพราะว่าลูกให้เขาหมดแล้ว ลูกเทใส่ถุงหมดแล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกโอเคเดี๋ยวพี่ไปกดตังค์ความที่เด็กอะผมบอกว่าแต่เพื่อนนะเขาอยู่ในห้องคนนึงเพื่อนเขามาด้วยกัน2คนมาด้วยกัน2คน1คนไปกดตังค์จะไปกดตังค์คนอยู่ในห้องเราแต่ตอนนั้นใจผมเริ่มเอะแล้วมันแปลกไปอะไรเงี้ยไอ้นั่นเขาวนออกไปปุ๊บที่ออกไปอ่ะไปแป๊บเดียวผมก็นึกว่าไปทำอะไรไปใส่ลูกใส่ลูกเรียบร้อยใส่ลูกปนไม่กูทายไม่ถูกเลยนะ ใส่ลูกเสร็จปุ๊บจอหัวเสร็จผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้ผมก็ถามว่าพี่จะเอาอะไรบอกที่มีเนี่ยกูขอทั้งหมดเลยขอหมดเลยรวมถึงตัวเปล่าที่อยู่มึงด้วยก็เห็นมันก็ได้ไป5กระบอกกว่านั้นนะผมก็เลยอ่ะพี่เอาไปเอาไปเสร็จผมอ่ะเดือดแล้วในใจอ่ะเพราะว่าผมมีตัวอยู่แล้วแปลได้ผมก็เลยให้มันไปปุ๊บมันก็ไปเลยเหตุเกิดในวันเดียวเลยที่ผมโดนจับเนี่ยไอ้เหี้ยนี่เขาไปปุ๊บเสร็จปุ๊บไปปุ๊บผมรีบปิดห้องเลยปิดห้องเสร็จปุ๊บผมโทรหาพี่ผมเลยที่ว่าเป็นเครือข่ายที่ซื้อขายกันอ่ะบอกพี่ผมยืมตัวหน่อยยืมตัวเสร็จปุ๊บก็นัดกันมาเอาเราก็ไปเอาที่อิ่มอ่ะนัดไปเอาเขาก็มาให้เลยประมาณบ่ายๆโดนช่วงเช้าใช่มั้ยเช้าๆสายๆหน่อยเราบ่ายๆเขาก็นัดมาเขาก็เลิกจากโรงกึ่งมาให้เราอ่ะเอาเน็บมาให้เราคนละตัวตอนนั้นเป็นขนาด38 38คู่เลย2ตัวปกติเราก็ขายอยู่แล้วพร้อมลูกกล่องนึงหรือว่าแค่ใส่ลูกแค่ในโม่5นัดแค่นั้นแต่ว่าผมก็มาดูที่ห้องก็มีอีกมันไม่ได้หมดเลยยังมีค้างบ้างเพราะว่าไม่ได้เก็บใส่กล่องทั้งหมดใช่ก็เลยได้ไปอีกหลายสิบเม็ดอ่ะใจตอนนั้นคือจะไปล่าไอ้นั่นก็คือจะไปที่เดิมแหละไปที่นัดรับตอนแรกที่ผมไปเมื่อวานเนี่ยแล้วระหว่างทางมีอะไรยังไม่ได้ไปเลยก็คือเสร็จปุ๊บผมมาที่ห้องดูลูกปิดประตูไว้แล้วใช่ไหมอยู่ดีเสียงห้องแม่งเคาะเลยปัง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 ตอนนั้นนี่เพิ่งเข้ามาถึงยังไม่ถอดรองเท้าเลยใจยังไม่หายเลยอ่ะใจยังเต้นอยู่เลยว่าตอนเช้าเพิ่งโดนปล้นเองแม่งพักเดียวเราออกไปนู่นเหมือนกับเขาจ้องเราอยู่แล้วแล้วมันขอดังแบบไม่ได้คนธรรมดาอยู่แล้วขอแบบโจทย์เมื่อเช้าแน่นอนขอปังปังปังผมอ่ะดูหนังเยอะผมก็ดูนี่มึงจะกลับมาเอาวุ้ยกับวะคิดว่าใช่แน่นอนผมก็แอบดูใต้เอาไปหมดแล้วอ่ะใต้ประตู
มันจะห่างกันนิดนึงแล้วมันจะมีแสงมันก็วับแวบวับแวบแบบเหมือนว่ามันโกงไปปุ๊บแบ่งกันสองฝั่งอยู่อะว่าเอ้ยมึงฝั่งนู้นฝั่งนี้ข้างนอกอะนะถ้ากูเปิดประตูอะใครขำอะอย่าขำดิเมื่อกูจะหลุดไอ้สัสยังไม่มีใครขำเลยห้องน้ำห่างจากประตูก็อย่างนี้เลยเยื้องนี้เลยผมบอกเดี๋ยวกูเปิดประตูเองถ้ากูยิงไงมึงยิงเลยตอนนั้นอะอันนี้เรื่องจริงเลยมีกล้องวงจรด้วยไปขอเขานะพอแม่งออกมาต้องเป็นแม่งแน่แล้วก็ไม่รู้แม่งจะกลับมาเอาอย่างไรต้องใส่กันแน่นอนผมคิดว่าผมเป็นคนเปิดเองเพราะไม่เปิดยังไงก็ต้องบู๊กันอยู่แล้วก็โดนเขาอยู่ดีต้องบู๊อยู่แล้วสุดท้ายใครเป็นคนเปิดผมเป็นคนเปิดก็คือว่ากะว่าเปิดมายิงเลยแว็บแรกที่เจอกูเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่งพูดไวกว่าเราอีกนะผมเปิดปุ๊บกำลังจะยิงมือนิดเดียวเลยคือแม่งนิดเดียวจริงๆอ่ะกล้องวงจรเห็นว่าผมโดนไวมากเลยตอนนั้นนะคือว่าผมเปิดปุ๊บผมกำลังจะปัดเลยมันปัดปึ้งมันก็บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจยาวเลยตอนนี้ก็คุมอะไรนะถุงดำที่ว่าอย่างเขาโดนกันอ่ะก็คุมหัวผมก็กระทืบใช่ครับก็มีกระสองกระบอกใช่ไหมที่ว่าต้องรับอ่ะแต่ว่าอีกกระบอกนึงหาไม่เจอแต่พักเดียวก็เจอแต่ที่ตัวผมว่าเจอแล้วหนึ่งแล้วก็อาวุธสงครามมันมีอยู่หลายอย่างพวกขนาด9พวกอะไรเงี้ยที่ว่ามันแยกอยู่ในถุงนั้นน่ะที่ไม่ได้อยู่ในถุงที่เขาปล้นไปตอนเช้าก็มีอีกเยอะเลยผมเพิ่งไปดูเฮียใส่ถุงไม่หมดเต็มหลังตู้เลยสรุปแล้วก็โดนเขาบอกลูกปืนเนี่ยโดนหนักกว่าปืนอีกเพราะมันมีแต่อาวุธสงครามที่ลูกปืนผมอะแล้วก็พวกแบบลูกปืนใหญ่ๆก็ตอนนี้ก็โดนจับที่สน.นั่นแหละก็พอจับปุ๊บก็ตอนนั้นก็มีเงินอยู่ประมาณ 5-6 แสนนะตอนที่โดนจับมีเงินสดหรือว่าอยู่ในบัญชีก็คุยกับเขาแหละว่าตีหน้าเศร้าเล่าของเทดาว่าเราอยู่คนเดียวเงี้ยไม่มีญาติเงี้ยก็อยู่อย่างเงี้ยก็คือที่ทำเนี่ยเพื่อเลี้ยงตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็เป็นความจริงอ่ะอธิบายตรงที่ว่าให้เขาสงสารมากกว่าว่าอยู่คนเดียวที่ขายนี่ไม่ได้ว่าเกเรนะคือว่าขายเพื่อเลี้ยงตัวเองอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วสรุปแล้วที่เขาก็ช่วยอะไรสงสารไงก็คือมีรูปมีอะไรอยู่บนโรงพักอยู่แล้วว่าผมไปพลาดถ่ายรูปกับรุ่นพี่คนหนึ่งไงแบบว่าตอนนั้นจิ๊บไผ่เขียวกำลังก็อย่างนั้นเลยครับเน็บปงเน็บปืนไอ้อะไรสะพายถ่ายรูปอย่างนั้นไงแล้วเราเด็กไงแล้วรูปไปหลุดอยู่ที่สน.ไงไม่รู้อ่ะเขาก็มาตามเราจากตรงนั้นแหละพอผมโดนจับปุ๊บก็ดีที่เคลียร์ได้ใช่ไหมเขาเอาผมเขาเหลือแค่ 20,000 แล้วตอนนี้ผมก็กลับไปขายโทรศัพท์อีกนะกับพี่เดียวใช่ก็ที่เขาบอกว่ามึงไปไม่ได้ขอบคุณมากครับพี่เดียวกลับไปขายได้แป๊บนึงผมก็คิดแล้วว่ากูขายโทรศัพท์แม่งก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะเราเหลือแค่ 20,000 แล้วเราก็คิดว่ามันน้อยแล้วจากที่ว่าเราเคยได้เยอะๆวันนึงเป็นหมื่นใช่ไหมเพราะผมทำแค่ปี2ปีแล้วก็มี 4-5 แสนเงินสดที่มี 4-5 แสนอ่ะยังไม่ได้รวมกับเงินที่ใช้วันๆแม่งเป็นล้านๆแล้วไม่ได้รวมไม่ได้รวมตอนนั้นก็รวมๆแม่งเป็นล้านๆแล้วกินวันนึงก็เป็นพันๆแล้วแต่โชคดีตอนนึงว่าผมอ่ะตอนที่ว่ามีตังค์อ่ะผมเอาไปปล่อยกู้ไว้แสนกว่าบาทก็เก็บดอกตรงนั้นได้ผมได้ตรงนั้นอีกดอกลอยวันละ 1,600 แต่ก็ยังดีที่เขาให้นะจำได้เป็นหน้าตัวเองเป็นหน้าตัวเองที่ไม่ง่ายหน่อยถ้าเขานิสัยไม่ดีอีกคนนึงเนี่ยไปกันใหญ่เลยหลังจากนั้นก็กลับไปขายโทรศัพท์ขายโทรศัพท์ก่อนแต่ว่าระหว่างนั้นผมคิดแล้วผมมีเงินไอ้พันกว่าบาทเนี่ยต่อวันเนี่ยเอาไว้กินเลี้ยงตัวเองละไอ้ที่ว่าไปปล่อยไว้ระหว่างที่เราโดนจับยังไงก็รอดแล้วก็แบบคิดว่าอย่างน้อยอ่ะยังไม่รอดนะก็คือว่าโดนจับก็ต้องไปขึ้นทรงขึ้นศาลนะอ๋อเพราะว่ามีคดีเล็กใช่ก็คือระหว่างเนี่ยลดให้ลดให้เฉยแต่ว่าก็ยังไปต้องลดให้ตอนนั้นมีอะไรติดตัวเรามาคดีไม่รู้ว่าลดอะไรหรือเปล่ามันก็ทำมาว่าปืนแปลง2กระบอกกับลูกกระสุนเครื่องกระสุนปืนประมาณ 7-8 เมตรผมก็โดนจับใช่ก็มาทำงานขายโทรศัพท์เพื่อที่รอวันตัดสินครับก็ขายไปเรื่อยก็กว่าจะตัดสินก็กี่ฝากไม่รู้แต่ก่อนเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะพอถึงวันตัดสินจริงๆเราก็รอลงอาญา2ปีเราก็โชคดีแล้วปฏิญาณตนเลยว่าเราจะไม่กลับไปขายอีกแล้วจับแต่ไม่ขายเพราะเราเป็นคนชอบปืนแต่คิดไว้แล้วว่าเราจะไม่ขายทำกำไรกับปืนเด็ดขาดแล้วก็กลับไปขายโทรศัพท์ขายโทรศัพท์ขายเสร็จปุ๊บเราก็ยังดีว่ามีตรงนั้นน่ะที่ว่าระหว่างที่เราขายปืนเราไปปล่อยเงินกู้ไว้แล้วก็โชคดีด้วยที่แบบอย่างน้อยๆถึงจะไม่รวยก็ยังมีชีวิตอยู่ข้างนอกต่อไปครับผมก็เป็นคำถามที่ทุกคนรอคอยนะผมทุกคนที่ติดตามช่องผมอยู่ก็จะเกี่ยวกับการสักอยู่แล้วนะผมสิ่งที่อยากจะรู้กับช่างต้นในวันนี้นะครับก็คือเริ่มเข้าใกล้อาชีพสักได้ยังไงหรือเริ่มมีรสนิยมการชอบรอยสักจากอะไรเห็นอะไรมาแล้วคิดว่าเราอยากจะเป็นหรือว่าแค่เริ่มอยากจะมีรอยสักผมก็ลืมบอกไปตั้งแต่ตอนที่ผมขายโทรศัพท์ใช่ไหมผมไปเดินเห็นชั้น3อ่ะร้านพี่ไฝ่อ่ะเที่ยวจะมีร้านสักอยู่ร้านนึงในมิเลียนผมชอบไงผมก็เลยไปสักมาตรงหน้าอกเนี่ยลายแรกลายคาบุกินะเราก็ถามเขาเท่าไหร่เขาบอก 1,500 แล้วก็โคตรแพงเลยว่าเราก็ไปสักแพงนะแต่สักแล้วสังคมตอนนั้นมีการแบบสักมือหรือว่าพวกแบบรุ่นพี่ที่ไอดอลก็คือพวกพี่แอลรถไงเมื่อก่อนนี้ที่เขามีเรื่องพอดีไงตอนนั้นที่ผมกำลังอยากสักอ่ะก็เราก็อยากสักเหมือนเขาไงเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบแบบอย่างสังคมผมอ่ะมันจะมีแบบพวกรุ่นพี่ที่ปล่อยออกจากคุกแล้วได้ยินว่าเขาคือเนี่ยแบบเกจิจานในเรือนจำนั้นๆอะไรเงี้ยสังคมตอนนั้นของผมก็จะเป็นแบบว่าโอ้ยแค่สักกับพี่คนเนี้ยก็เท่แล้ว500-300ก็เท่แล้วแต่ว่า 1,500 นะเป็นผมตอนนั้นไม่สักแต่ทำไมเราถึงเลือกเพราะว่าจากอะไรก็คือว่าเราไม่มีเคยสักไงเราก็อยากให้ได้ดีคิดว่ามันดีที่สุดในตอนนั้นแล้วด้วยแล้ว 1,500 ก็คือที่ว่าแพงไงตอนนั้นอ่ะเราก็เลยไปให้เขาสักให้อ่ะเสร็จปุ๊บก็ย้อนมาตอนที่เราโดนจับและเหลือเงิน 20,000
เราก็คิดว่าไอ้ตอนที่เราไปสักแม่งแพงนี่หว่ามันได้เงินง่ายว่ะก็ได้อีกแล้วใกล้เคียงกันเลยความสตอรี่ของการเริ่มสักแม่งแบบอยากรวยอยากมีก็คิดว่าไอ้เนี่ยขายมันก็คงไม่ค่อยได้แต่ระหว่างนั้นเราก็มีวันละ 1,600 ที่ว่าปล่อยเงินกู้อยู่แล้วฮะเราก็อยากได้อีกเราก็เลยมองว่าอาชีพไหนที่มันได้เงินง่ายก็มองอาชีพนี้แหละแต่เราลืมคิดไปแม่งต้องใช้เวลานานดิเราไม่รู้ด้วยซ้ำไม่รู้ว่ามันจะต้องเริ่มยังไงอ่ะเรารู้แค่ว่าแบบก็แค่เอามาถูๆกันเหมือนเดิมผมก็เริ่มจากการเซิร์ช Facebook ระหว่างที่ว่าไปขอห้องทำงานก็เฟิร์ส Facebook อีกไอ้ที่สักเนี่ยสักรอบแรกแล้วก่อนที่จะไปทำงานกับพี่เดี่ยวรอบแรกแล้วที่สักอ๋อสักตั้งแต่ตอนที่ขายส่งเดินส่งน้ำแข็งให้เขาอ่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ๋อมีรอยสักก่อนที่จะขายปืนอีกมีรอยสักเดียวอันนี้ก็เลยเสร็จปุ๊บผมก็เลยมีตังค์แค่ 20,000 ผมก็คิดแล้วว่าต้องบริหารเงินแล้วว่าจะต้องทำไงให้มันได้อยู่ได้นะก็เลยตัดสินใจซื้ออุปกรณ์หัดสักในเน็ตอุปกรณ์หัดสักจากเน็ตโดยที่ไม่มีใครแนะนำไม่มีใครแนะนำก็เสี่ยวเหมือนเดิมแหละเสี่ยวว่าเขาจะโกงเราเหมือนเดิมแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเป็นช่างสักที่ประสบความสำเร็จแบบนี้และยังไม่รู้จะเริ่มยังไงผมแนะนำชุดนี้แล้วผมชุดอุปกรณ์หัดสักมืออาชีพที่มืออาชีพใช้กันจริงๆครบทุกชิ้นใน1ชุดมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับงานสักเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ชิ้นแรกเลยคุณก็จะได้อุปกรณ์เหมือนในกล่องนี้ทุกอย่างนะครับผมไม่ได้ว่ามาเซตฉากให้ดูนะครับชิ้นแรกก็คือนี่เครื่องสักของเรานะครับเครื่องที่ได้มาตรฐานนะผม wow. ช่างในร้านผมใช้กันทุกคนนะครับผมเฉพาะเครื่องอย่างเดียวก็ตัวละ 1,690 บาทต่อไปเป็นสายเกี่ยวกับฟุตสวิตช์นะครับที่แถมมากับหม้อแปลงนะครับแล้วก็เป็นหม้อแปลงที่ได้มาตรฐานนะผมเสียบไฟบ้านนะผมใช้งานแล้วก็ใช้ฟุตสวิตช์ที่เราแถมให้เป็นตัวสั่งการให้หยุดทำงานแล้วก็สั่งให้ทำงานนะครับต่อไปเป็นไดนามิกนะครับผมของแท้ขนาด 15cc น้ำยาลอกลายของอันชอนะครับของแท้เหมือนกันแบ่งไปให้ในขนาด 15cc ต่อไปนะผมเป็นเข็มลงสีแล้วก็เข็มเดินเส้นเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่อย่างละ2เบอร์นะครับแล้วก็ถุงมือไนโตรอย่างดีแถมให้อีก2คู่น้ำยาทำความสะอาดขนาดทำงานนะครับผมหรือว่าจะเอาไปใช้ทำความสะอาดแผลหลังสักก็ได้นะครับวัสลีน1กระปุกจุกใส่สีนะครับผมทั้งหมด3ขนาดขนาดละ5ฝาหนังเทียมขนาด A4 1แผ่นกระดาษลอกลาย USA นะครับผมเมกาแท้แน่นอนนะผม1แผ่นอุปกรณ์ครบชุดที่มืออาชีพใช้ทั้งหมดนี้คุณจะได้ไปในราคา 5,490 บาทแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้คุณจะได้ชุดนี้ทั้งหมดไปเพียง 3,990 บาทท้ายมีจำนวนจำกัดนะครับผมแคปหน้าจอว่าคุณดูมาจากคลิปนี้และรับราคานี้ไปเลยและผมก็มีอุปกรณ์ที่เพิ่มความสะดวกสบายมาให้คุณ1ชิ้นนั่นก็คือหม้อแปลงไร้สายความสะดวกสบายของหม้อแปลงไร้สายก็คือไม่ต้องเสียบไฟบ้านในขณะทำงานชาร์จแบตแล้วใช้ได้ถึง 7-8 ชั่วโมงที่ใช้ก็ง่ายๆแค่นี้ปั๊บสั่งทำงานและหยุดทำงานด้วยปุ่มเปิดปิดเพิ่มลดไฟด้วยปุ่มบวกและลบถ้าคุณรับเป็นชุดนี้ราคาจะถูกลงแต่ทุกอย่างจะเหมือนกันทั้งหมดแค่เอาหม้อแปลงตัวเก่าออกไปแล้วใส่หม้อแปลงไร้สายเข้ามาแทนคุณก็จะได้รับในราคา 3,790 บาท wow. อย่าขอให้ฝันของคุณนั้นเป็นแค่ความฝันถ้าคุณคิดอยากจะเป็นช่างสักแล้วโอกาสวันนี้มาถึงแล้วคุณต้องลุยเลยครับประมาณปี2ปีครับ เพราะว่าผมมาหัวผมมาคิดได้อยู่แล้วว่าเราจะทำไงให้มีลูกค้า ก็คือปีแรกเนี่ยผมสักเนี่ยเดินเส้นเนี่ยผมฟรีหมดเลยค่อยมาเปิดเอาตอนที่ว่าสักเสร็จ เปิดเครื่องอีกประมาณสักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งได้เพราะว่ามันเย็นแล้วตอนที่คุยพี่เก่งอ่ะ เปิดเครื่องวันสักเสร็จอ่ะเปิดมาก็ติ้ง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 แม่งไม่หยุดเลยจุดเกิดเลยระเบิดไม่ได้แชทขึ้นคนติดตามอ่ะจริงอ่ะผมมีประมาณคนติดตามอยู่ประมาณ 1,000-2,000 คนอ่ะคนติดตามวันนั้นเพิ่มมาวันแรกก็ประมาณ 4-50,000 คนเลยแล้วเราก็มีเงินอยู่แค่นั้นอ่ะก็ประมาณล้านกว่าบาทนั่นแหละก็แค่เงินติดตัวที่ว่าในบัญชีล้านกว่าบาทน่ะแกรถไม่เกี่ยวนะรถคือ350นี่ก็คือเป็นเงินอีกก้อนนึงเหมือนกันแล้วก็เลยเอาเงินนั้นอ่ะตัดสินใจบอกว่าผมซื้อเลย